พี่น้องตอนนี้ก็แล้วงานแล้ว Here I am I'm from Antwerp It's a BBC TV BBC TV Okay, merci น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าวันนี้จะเป็นไพร์ที่เรียกว่าไพร์วีคนะพี่น้องเนาะก็คือวีคเอนด์ที่เป็นเกี่ยวกับงานเกย์เฟสติวัลทั้งหมดนะพี่น้องจ๋าก็ได้รับคำขอร้องมาจากท่านบรรดาอาจารย์พี่น้องนะให้มาประชาสัมพันธ์ให้หน่อยซึ่งจะเป็นรีแคปก็คือภาพเก่ามาเล่าใหม่ของตอนที่เป็นบรรยากาศของงานพาเหรดนะพี่น้องเนาะวันเสาร์ที่ผ่านมานะพี่น้องวันเสาร์ที่11หรือเปล่าวันที่วันเสาร์ที่11นะพี่น้องจ๋าซึ่งก็สำหรับใครที่สนใจที่จะชมอะไรนะจะชมบรรยากาศแบบสดๆก็ไปชมกันได้ที่ไลฟ์สดของเมื่อวันเสาร์พี่น้องจ๋านี่ก็คือบรรยากาศที่นำมาฝากกันพี่น้องจะมีหน่วยงานต่างๆนี่ก็คือขบวนแรกเป็นของบาร์พี่น้องเนาะเป็นหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็อะไรนะรัฐวิสาหกิจน้ำประปาไฟรถไฟอะไรเงี้ยพี่น้องจ๋าหรือไม่ก็จะรวมไปถึงสถานการศึกษาต่างๆพี่น้องก็ได้มาร่วมกันในการที่จะส่งเสริมหรือว่าจัดกิจกรรม quality quantity quality ก็คืออะไรนะการเท่าเทียม equality พี่น้องบอกผิดพี่น้องจ๋านี่ก็คือมีคนมาเฉลิมฉลองหน้าร้อนพี่น้องจ๋าหน้าร้อนก็ใกล้จะหมดแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าจนถึงวันที่10วันที่21ของเดือนกันยาพี่น้องก็จะหมดหน้าร้อนแล้วนี่พี่น้องบรรยากาศที่ค่อยนำมาฝากกันไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าค่อยเห็นหัวค่อยหรือเปล่ายืนอยู่ใกล้ๆกับเสาไฟตรงนั้นพี่น้องจ๋าน่ะเสาไฟตัวเล็กๆนู่นน่ะอยู่ข้างหน้าตรงนั้นเลยก็จะเป็นทั้งสโมสรของอะไรนะพี่น้องquality นะพี่น้องเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะพี่น้องก็คือความเท่าเทียมกันนะพี่น้องเนาะ equality นะพี่น้องเนาะคือความเท่าเทียมกันสมมติว่าถ้าเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตรงนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะ equality ของเกย์เลสเบี้ยนนะพี่น้องเนาะถ้าสมมติว่าใครที่ไปทำงานทำการแล้วโดน discrimination ก็คือโดนเหยียดหยามเหยียดผิวอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปพูดคุยไปแจ้งเขาได้นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าบ้านเราก็ยอกล้อยอกเล่นสมัยขอยเป็นน้องเป็นเด็กหน่อยกับน้องก็โดนแกล้งโดนตลอดว่าเป็นกระเทยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่น้องจ๋าแต่ที่นี่แกล้งลับๆได้นะพี่น้องถ้าแกล้งแบบเปิดเผยตามสถานที่ทำงานต่างๆเนี่ยก็มาหาที่องค์กรนี้เขาก็จะไปคุยกับบริษัทเหล่านั้นนะพี่น้องจ๋าและที่เห็นไปเมื่อสักครู่เป็นสีเขียวนั่นก็คือกรีนพี่น้องกรีนของพรรคการเมืองเรียกได้ว่าองค์กรกรีนก็คือที่จะช่วยในการที่จะรักษาต้นมงต้นไม้พี่น้องจ๋าในบ้านนี้เมืองนี้เขาตัดต้นไม้ทิ้งไม่ว่าจะเป็นการสัมปทานเนี่ยก็สามารถที่จะคุณก็จะโดนบังคับให้ตัดคืนตัดไป10ต้นคุณก็ต้องปลูกคืนแล้วก็รักษาให้ใหญ่ขึ้นมาเท่าเดิมนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือบ้านเพื่อนที่มาเล่าให้ฟังที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็คือรถของร้านขายดอกไม้พี่น้องอันนี้ก็คือมิสเตอร์เบลเจียมพี่น้องจ๋ามิสเตอร์เบลเจียมสำหรับใครที่ดูคลิปไลฟ์สดก็จะเห็นหน้าเขาใกล้ๆอันนี้เป็นพยวิมเป็นคนไทยพี่น้องจ๋าคอยอุตส่าห์บอกให้เอากล่องใหญ่ไทยนั่งกับเอาไทยพี่น้องจ๋านั่งก็ได้กล้องมุมไกลๆแบบนี้แหละพี่น้องจ๋าไม่เห็นหน้าเห็นหนวดเลยคนหน้าตาดีหน้าตาดีก็ไม่เห็นพี่น้องจ๋าคอยก็อันนะคอยก็ไปสวนเสฮาเห็นไหมพี่น้องผู้คนก็จะแต่งตัวสวยๆนะอันนี้ก็คือมิสเตอร์เบลเจียมก็ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับมิสยูนิเวิร์สของเมืองไทยแต่ว่าเป็นของผู้ชายพี่น้องจ๋าเขาก็ออกทีวงทีวีก็ว่ากันไปอันนี้ก็คืออะไรนะเขาเรียกได้ว่า equality นะพี่น้องเนาะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยในการช่วยเหลือ
ในการที่จะให้คำปรึกษาของอะไรนะไม่ว่าใครที่มีปัญหาในการแสดงออกมีปัญหาบอกว่าขับอกขับใจพี่น้องจ๋าไม่สามารถที่จะบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนสถานที่ทำงานได้ก็ไปปรึกษาเขาก็จะมีวิธีการบอกนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าคุณเก็บไว้อัดอั้นตันใจไว้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณไม่มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะก็มีการนำเสนอก็มีการสนับสนุนพี่น้องให้เอาก็คือให้ออกมาและนี่ก็คือเป็นขบวนที่สวยที่สุดของทุกๆปีพี่น้องปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นสาวๆแคนดี้พี่น้องจ๋าสีเขียวนีออนว่าสีเขียวนีออนกันมาเลยทีเดียวพี่น้องจ๋าทุกๆปีเขาจะมีสีสันสดๆแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นของอะไรนะเป็นของบาร์พี่น้องของคาเฟ่แห่งหนึ่งก็คืออะไรนะพานาคุกพี่น้องจ๋าคอยอ่านท่านแหละอันนี้ก็คือเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะUniversity พี่น้องจ๋า University ก็คืออะไรนะมหาวิทยาลัยของอันเวิร์บเป็นไหมเขียนข้างบน Universität Antwerpen พี่น้อง University ของอันเวิร์บเมืองอันเวิร์บประเทศเบลเยียมก็มีที่เดียวพี่น้องที่ใหญ่ที่สุดก็สนับสนุนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตก็จะมีแจมๆไปก็คือเป็นน้องพี่น้องก็เต้นกลางหูกลางแขนกลางขาพี่น้องจ๋าก็ออกมาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ก็มีบ้านเราก็มีนะพี่น้องจ๋าเขาเรียกว่าถ้าเปิดเผยเปิดตัวออกมานี้จะทำให้ผู้คนยอมรับมากขึ้นแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้นพี่น้องจ๋าที่นี่ที่ค่อยเรียนอยู่หนังสือนะชั่วโมงแรกที่ค่อยไปเรียนพี่น้องจ๋าเนี่ยอันนี้สีเหลืองนี่ก็คือพรรคการเมืองพี่น้องจ๋าเนาะก็มาก็เรียกได้ว่ามาแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามาหาเสียงด้วยเหมือนกันซึ่งสงสัยไหมเห็นขาวๆที่ไม่ห้อยตรงนั้นพี่น้องก็คือวงกลมแล้วก็มีลูกศรแล้วก็วงกลมบวกก็คิดง่ายๆก็คือเป็นอะไรนะเป็นเครื่องหมายของผู้หญิงกับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็ให้คิดง่ายๆว่าเครื่องหมายกลมๆแล้วก็มีลูกศรชี้ไปแล้วก็เครื่องหมายกลมๆแล้วก็มีเลขบวกเป็นบวกก็คือส่วนคิดง่ายๆก็คือลูกกลมๆที่มีลูกศรชี้ก็คือผู้ชายเพราะว่าผู้ชายนี่ชี้ดูดีไปไหนก็ได้นี่คือการหลักการคิดง่ายๆพี่น้องแล้วก็ที่เป็นผู้หญิงก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ให้คิดว่าผู้หญิงเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราเอาแป้งมาทาหน้าก็คือสี่เหลี่ยมที่มันแยกออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับแป้งที่ผู้หญิงก็จะส่องกระจกอยู่เสมออันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ค่อยคิดได้ก็คือผู้ชายก็จะชี้ไปเป็นลูกศรดูดีไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้นะพี่น้องเนาะจำกันง่ายๆผู้หญิงก็คือจะส่องกระจกก็จะกลายเป็นเลขบวกก็คือหมายถึงว่ามือเราแล้วก็กระจกก็จะเหมือนเลขบวกตรงนั้นพี่น้องนี่ก็คือทิปเอามาฝากของวันนี้นะพี่น้องเนาะแม้ว่าจะหน่วยงานต่างๆนี่ก็จะมาอันนี้ก็ยังเป็นพรรคการเมืองอยู่นะพี่น้องจ๋าเนี่ยพรรคการเมืองก็จะมาเล่นแจ๊สแบนด์สดกันเลยทีเดียวนะพี่น้องจ๋าก็เอามาอะไรนะก็ทริปความรู้ที่ก็มีทริปหลายทริปไม่ว่าจะเป็นทริปต่างๆที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังพี่น้องจ๋าสำหรับใครที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงในพี่น้องพญายวิมทายลูกนางงามแต่งตัวมาเนี่ยมาถอดรองเท้ากันตรงนี้เลยพี่น้องจ๋าเนี่ยแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าทริปเนี่ยบางทีเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงพี่น้องเราก็ใช้วิธีบริหารสมองก็คือพยายามบริหารให้เราคิดถึงว่าตรงไหนที่เราจำได้ที่สุดนะพี่น้องเนาะผู้ชายก็คือวงกลมชี้ไปชี้มาถ้าจะไปเข้าห้องน้ำต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้าไม่เห็นว่าเขาเขียนอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยก็ให้จำเอานะพี่น้องเนาะผู้ชายก็คือวงกลมแล้วก็ลูกศรผู้หญิงก็คือวงกลมแล้วก็บวกหมายถึงกระจกสองตัวเองปะแป้งพี่น้องจ๋านี่ก็คือการคิดง่ายๆพี่น้องจ๋านี่ก็คืองานเกย์เฟสติวัลขบวนพาเหรดนะพี่น้องงานจะมีทั้งวันงานจะมีทั้งอาทิตย์นะพี่น้องเนาะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็มีแข่งไฮฮีลส์ก็คือแข่งวิ่งรองเท้าส้นสูงว่าใครจะชนะไปก็เรียกได้ว่าสนุกสนานจะสังเกตเห็นคนเนี่ยอยู่เต็มขอบถนนแต่งตัวสีสันวูบวาบและจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะพี่น้องเนาะอันนี้รู้สึกจะเป็นรถขบวนของเหล่าผู้หญิงรักผู้หญิงนะพี่น้องเนาะเป็นคาเฟ่ของเขาซึ่งเขาจะมีอย่างเงี้ยพี่น้องจะมีคาเฟ่ผู้ชายผู้ชายคาเฟ่ผู้หญิงผู้หญิงและก็คาเฟ่ผู้หญิงผู้ชายนี่จะเยอะที่สุดของเขาจะโดดเด่นออกมาเพราะว่าเขาจะทำสวยอันนี้ผ่านไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นคนที่ต่อขาให้ยาวๆพี่น้องรู้สึกว่ามันจะทำให้โดดเด่นขึ้นมาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นดิสโกเทคของประเทศเบลเยียมฝั่งอันเทิร์ปนะพี่น้องเนาะฝั่งอันเทิร์ปแล้วก็จะมีฝั่งอันเทิร์ปกับฝั่งบรัสเซลส์นะพี่น้องเนาะฝั่งบรัสเซลส์จะพูดภาษาฝรั่งเศสนะพี่น้องฝรั่งเศสนะพี่น้องส่วนฝั่งอันเทิร์ปคือฝั่งที่ค่อยอยู่เนี่ยจะพูดภาษาเนเธอร์แลนด์หรือว่าพูดดัชนะพี่น้องจ๋าแต่ว่าถ้าจะคุยกันไปเนี่ยฝั่งอันเทิร์ปก็คือฝั่งที่คนพูดดัชเนี่ยเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองกว่าเพราะว่าเป็นอะไรนะเป็นสลาฟเนี่ยเป็นทาสมาก่อนพี่น้องจ๋านี่ก็คือสุดยอดที่จะเซ็กซี่ก็คือ
ดีครับนี่พี่น้องน้องเห็นไหมฉีดน้ำตรงข้อยืนของล่างเราพอดีพี่น้องจ๋าถ้าใครได้ดูคลิปตอนไลฟ์สดก็คงจะเห็นว่าเขาฉีดน้ำลงมาลองกรีดการกันยกใหญ่พี่น้องจ๋าห้องแป้งมุ้ยไผ่อย่างนี้ดอกจ๋าไม่จะคนกรีดช่อยกันนะพี่น้องจ๋าก็จะเล่าค้างให้ฟังก็คือฝั่งอันเฟิร์บก็คือฝั่งฟันเดเรนเนี่ยจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะว่าเราได้ติดต่อลูกค้าติดต่อทำงานเกี่ยวกับอะไรนะอันนี้ก็มีแองเจิลมาใช่ไหมพี่น้องแองเจิลไกลๆในพ่อใหญ่วิมซูมเข้าไปแล้วพี่น้องก็จะฝั่งฟานารันหรือฝั่งที่พูดดัตฝั่งที่ค่อยอยู่เนี่ยเขาจะติดต่อบริหารงานกันกับฝั่งอเมริกาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่อรถธุรกิจฐานหินอะไรเงี้ยพี่น้องคนในยุคนี้คนในแถบเนี่ยก็จะมีเศรษฐกิจหรือว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าคนที่อยู่ฝั่งโน้นเพราะว่าคนที่อยู่ฝั่งที่พูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งผู้ดีกันพี่น้องจ๋าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือแบร์นะพี่น้องแบร์ก็คือผู้ชายมันอ้วนคือเกย์ที่เป็นตัวอ้วนพี่น้องจ๋ามีอายุมีตัวอ้วนแต่ว่าที่เขาชอบแบร์ชอบการ์ตูนเพราะว่าข้างในถึงว่าจะอ้วนแต่ว่าอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าข้างในเขาก็ยังจิตใจก็อ่อนไหวนะพี่น้องเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็มีความอ่อนหวานอยู่ในตัวพี่น้องจ๋าก็คือบรรยากาศที่เรามาฝากกันนะพี่น้องจะพูดให้จบก็คือพวกฝั่งที่อยู่อะไรนะฝั่งที่อยู่เป็นฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเป็นผู้ดีเก่าเขาก็จะไม่ค่อยทำงานทำการพี่น้องจ๋าแล้วก็เขาจะมีปัญหาตอนนี้ก็คือเขาจะมีปัญหาถกเถียงกันว่าฝั่งทางนู้นเขาต้องการเงินเยอะเพื่อจะไปบำรุงรักษาพี่น้องเนาะเพราะว่าเขามีเงินไม่พอเขาก็เลยมาขอฝั่งนี้ซึ่งตามกฎหมายของที่นี่นะเขาก็จะให้อันนี้เป็นของเอาทีวีของทีวีเกี่ยวกับทีวีที่บอกว่าคุณจะต้องแสดงออกเอาแปลว่าการแสดงออกคุณจะต้องแสดงออกพี่น้องจ๋าถ้าคุณเป็นเกย์คุณจะต้องแสดงออกพี่น้องเนาะก็มาเล่าให้ฟังพี่น้องเนาะยังมีอีกประมาณ10ประเทศที่อยู่ประเทศฝั่งแอฟริกาที่ถ้าหากว่าคุณเป็นเกย์หรือว่าคุณเป็นเลสเบี้ยนเนี่ยคุณจะโดนบางเลสเบี้ยนบางคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะโดนผู้ชายข่มขืนจนท้องจนติดเชื้อ HIV ก็เคยได้เห็นค่อยเคยได้เห็นมาแล้วแล้วก็ฆ่าแบบตีเหมือนตีหมาตีแมวพี่น้องจ๋าเนี่ยค่อยเคยเห็นมาแล้วตอนนี้เคยเห็นใน YouTube ตอนนี้เขาลบทิ้งไปแล้วพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เป็นองค์กรสำหรับเด็กนะพี่น้องเนาะองค์กรนี้จะมีเด็กเยอะมากก็คือจะช่วยเหลือเด็กจะช่วยเหลือวัยรุ่นที่เป็นเกย์เลสเบี้ยนพี่น้องจ๋าไม่ให้ถูกรังแกจากบุคคลทั่วไปไม่ให้ถูกรังแกจากคอลเลกหรือว่าจากเพื่อนๆร่วมชั้นร่วมพื้นที่ร่วมงานพี่น้องเนาะเอามาฝากกันนะพี่น้องจ๋าบอกว่าท่านบอกอย่างก็ต้องขออภัยขอบคุณหลายๆแล้วแต่เด้อเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่อยู่ที่อะไรนะเป็นคลิปที่อยู่วิธีแล้วก็การแสดงพี่น้องจ๋าอย่าลืมติดตามกันกดไลค์กดติดตามกันมากกดมาไลค์กันมากๆแล้วแต่เด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายThank you.